วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมากับงาน Africa Exclusive Launch the Base Baby Safety Evolution นั่นเองที่ชั้น3พารากอนค่ะเดี๋ยวไปดูได้ป่ะไปได้เลยค่ะเดือนแห่งวันแม่รายการ Variety City Life พาคุณผู้ชมไปในงาน Africa Exclusive Launch the Best Baby Safety Solution ณชั้น3พารากอน Department Store โดยมีคุณหญิงสลัยฉัตรจิรแพทย์เป็นพิธีกรในงานค่ะพิริยาเลิศศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Baby Gift Thailand จำกัดกล่าวถึงผลิตภัณฑ์คาซีของแอฟริกาได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและความสบายของเด็กซึ่งคิดค้นโดยกุมารแพทย์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กระดับพรีเมียมทั้งรถเข็นเด็กคาซีและสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นเป้อุ้มและเก้าอี้ทานข้าวภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจความปลอดภัยของลูกน้อยโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จัดชัยอิ่มอารมณ์กุมารแพทย์ประจำศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทั้งครอบครัวและเซเลบริตี้คนดังมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคในการดูแลลูกน้อยเวลาเดินทางอีกด้วยค่ะนี่เลยสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป่าประกาศกันไปเลยนะในเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นกฎหมายเลยนะคะว่าคาซีทสำหรับเด็กเนี่ยคือที่นั่งสำหรับเด็กเนี่ยต้องมีค่ะต้องมีแล้วต้องไปอยู่ด้านหลังด้วยนะคือไม่ใช่เอามาด้านหน้านะเพราะมีแบบว่าคุณแม่กับคุณลูกรักลูกผูกพันเป็นห่วงเอาลูกไว้ข้างหน้าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะต้องเอาลูกไว้ข้างหลังถ้าเกิดเรามั่นใจว่าที่นั่งข้างหลังเนี่ยหนาแน่นพอแล้วคาซีทเวลพอในลูกจะมีความปลอดภัยคือวันนั้นเจอท่านนึงเนี่ยตกใจคือนักกิจการบอกว่าเอาลูกมาเอามายังไงคะก็เอานี่แหละค่ะก็นั่งมาด้วยคือเด็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาว่าเป็นยังไงแล้วเราดีเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงจะเขาจะไม่รู้เรื่องบางทีเขาเชนเกียร์ทีนึงหรือว่าคุณแม่รับโทรศัพท์ด้วยนี่อันตรายทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติมีลูกแล้วเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อความโก้เก๋อันนี้คือเพื่อความปลอดภัยถ้าเป็นไปได้ทางที่ดีควรจะมีคนนั่งไปด้วยใช่ถูกต้องเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ